สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเลคเชอร์ต่อไปนะครับในวิชา ai deep learning นะครับเรายังคงอยู่ในโมดูล3นะครับ convolutional neural network cnn นะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือเราจะมาดูตัวอย่างของ cnn ต่อไปนะครับซึ่งตัว cnn ของเรานี้นะครับเราจะดูตัวอย่างที่มันคล้ายคลึงกับไอตัว network cnn ตัวแรกนะครับที่ถูกนำมาใช้ นะครับซึ่งเป็นของยานเลคุนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกไอตัว deep learning นะครับทำให้ตัว AI เนี่ยนะครับออกจากสิ่งที่เราเรียกว่า AI winter period นะครับตัว lenet f i l e นี้นะครับเขาถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการรู้จำภาษาเขียนนะครับแต่ที่อาจารย์บอกนะครับตัวอย่างที่เราจะโชว์ให้เห็นในเลคเชอร์ตัวนี้มันไม่ใช่ lenet f i l e แบบแท้จริงนะครับแต่มันก็ทำงานคล้ายคลึงกับเลนส์ไส่วนเลคเชอร์ที่เกี่ยวกับเลน e t ไฟสเดี๋ยวเราจะมีนะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับคีย์หลักนะครับของไอตัวอย่างของตัวเซนเอ็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือว่าเราจะพยายามที่จะนะครับดีคลาสสิฟายหรือนะครับดูว่าไอตัวเลขตัวนี้คืออะไรนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเรามี Image ซึ่งนะครับเป็นตัวเลขอยู่นะครับ เราจะทํำยังไงนะครับเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้นะครับไอตัวนิวรอนในเวิร์ดของเราหรือตัวซีนเอ็นของเรานี้นะครับสามารถที่จะนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่ามันเป็นตัวเลขอะไรนะครับตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเลข9นะครับเป็นเลขโดดนะครับทั้งนี้นะครับไอตัว Data s e ซตนะครับเดต้าเซของเราที่นํามาในการเทรนนิ่งนั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับมันก็มาจากนะครับ เด t ้าเซซึ่งค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงพอสมควรก็คือ mnist Dataset นะครับซึ่งเป็น dataset ที่รวมเอาเกี่ยวกับพวกนะครับตัวอักษรเขียนนะครับรวมไปจถึงตัวเลขนะครับเราสามารถที่จะโดยปกติไอตัว dataset ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับการเรียน Deep Learning นะครับสำหรับการเทสนะครับดูว่าไอตัว Classification ของตัว Deep Learning ของเราหรือ Neural n e นในว k ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับทั้งนี้นะครับ ขนาดภาพนะครับขนาดภาพของอตัวตัวเลขโดดนะครับของตัวเลขโดดนะครับซึ่งเราจะเอาไปเพื่อทำการคลาสสิฟายนั้นจะมีขนาดทั้งหมดเท่ากับ32มสคูนนะครับ32ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับคือความสูงนะครับอีก32หนึ่งก็คือความกว้างนะครับไอ้ส่วนตัวนี้ก็คือจำนวนช่องสรรัญญาณหรือ a n nel นะครับ ซึ่งถ้าในกรณีก็เป็นภาพสีนะครับก็คือถ้าเกิด3เป็นเลข3นี่ก็แสดงว่าเป็น rgb นะครับถ้าเกิดเป็นเลข1ก็ความหมายก็คือนะครับเป็นภาพขาวดำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละเลเยอร์ของ cn n นะครับในแต่ละเลเยอร์ของ cn เนี่ยก็จะโชว์ให้เห็นดังนี้นะครับซึ่งอาจารย์จะโชว์ให้เห็นตอนสเต็ปที่1ก่อนนะครับนั่นก็คือนะครับเราจะเอานะครับเราจะเอารูปนะครับ ของเลขโดดนะครับซึ่งมีขนาด32คูณ32คูณ3เนี่ยนะครับแล้วเอามาทำนะครับ convolution นะครับไอตัวนี้ก็เป็น valid convolution ถูกไหมฮะเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่มีการทำการ padding นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์ก็มีขนาดเท่ากับ5คูณ5นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์ก็มีขนาด5คูณ5ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่เนี่ยฮะฟิลเตอร์ขนาดห้าคูณห้านะครับโดยที่นะครับไอจำนวนจานวนฟิลเตอร์นะครับที่มีในนะครับจำนวนฟิลเตอร์นะครับก็มีจำนวนฟิลเตอร์ที่มีแต่ละชุดนะครับก็จะมีทั้งหมด6ชุดนะครับดูได้จากไหนดูได้จากเอาพุทถูกไหมฮะแต่แต่ฟิลเตอร์นะครับในแต่ละชุดนั้นก็จะมีทั้งหมด3ฟิลเตอร์นะครับไอตัวนี้ก็จะมีอีกนะครับ แล้วก็มีอีกนะครับ 5, คูณ5 5คูณ5แต่ที่เราเรียงกันไปอันนี้คือ1ชุดนะครับแต่นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมีฟิลเตอร์ทั้งหมด6ชุดนะครับเรามีจะมีฟิลเตอร์ทั้งหมด1ชุด2ชุดไปเรื่อยๆถึง6ชุดนะครับซึ่งนะครับเมื่อเราเอาฟิลเตอร์นะครับเมื่อเราเอาฟิลเตอร์เนี่ยนะครับแต่ละชุดเนี่ยไปอพพลายนะครับย้ำอีกทีนะครับ ตัวฟิลเตอร์1ชุดนั้นนะครับนะครับจะมีนะครับตัวฟิลเตอร์ทั้งหมด3ฟิลเตอร์ซึ่งแมทช์กับจำนวนแชนแนลนะครับซึ่งแมทช์กับจำนวนแชนแนลของรูปของเลกโตวของเรานะครับสไตร์ Strike, มีค่าเท่ากันหนึ่งความหมายก็คือว่าเวลาเราไปแอปพลายนะครับเอาฟิลเตอร์ไปแอ p พลายเอาฟิลเตอร์ซึ่งเป็นฟิลเตอร์ที่เราเคยคุยกันไปนะครับเป็น ฟิลเตอร์ที่เป็นแวนลุ่มฟิลเตอร์นะครับก็คือเหมือนกับที่อาจารย์เคยอธิบายให้ฟังก็คือเหมือนกับว่าเอากระดาษเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยมามาวางเรียงเป็นตับใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเวลาแอปพลายฟิลเตอร์เข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราแอปพลายนะครับเหมือนกับว่าเราแอปพลายฟิลเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับเอาปริมาตรไปจับนะครับมันก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่มันเป็นปริมาตรถูกไหมฮะทางนี้นะครับสไตรที่เคลื่อนที่นะครับสไตรที่เคลื่อนที่ก็คือมีค่าเป็นหนึ่งนะครับ คนสุดท้ายนะครับเราจะบอกว่าเราครอนวัลฟ์นะครับรูปนะครับรูปของเลขโดดนะครับด้วย6ฟิลเตอร์นะครับหชุดฟิลเตอร์ย้ำอีกทีนะครับในแต่ละฟิลเตอร์ก็มีขนาด5้าคูณหคูณสก็คือนคในในแนวแกนความสูงกับในแนวแกนความกว้างก็คือ5้คูณหจากนั้นเรียงเป็นตับนะครับเรียงเป็นตับ มีทั้งหมด3ฟิลเตอร์ซึ่งเอาซึ่งจะเอาเข้าไปเพื่อกรองไอตัวเอาไปเอาไปอ p กับรูปนะครับ s t r i e เป็น1ฉะนั้นเนี่ย output เราทราบอยู่แล้วนะครับการคำนวณ output นะครับก็เท่ากับ n บวก2คูณ padding ลบขนาดไซส์ของฟิลเตอร์หารด้วย stride บวกด้วอ่ะเราเราลองมาแทนค่ากันดูนะครับ n เท่ากับเท่าไร่า2นะครับ padding ไม่มีก็เป็น0นะครับ f ขนาดไซส์ของฟิลเตอร์คือ5 32-5ลบนะครับ32ลบได้เท่าไหร่ครับ32-5ลบก็ได้27 strike มีค่าเป็น1ไอตัวนี้ไม่มีเศษอ่ะมันก็เท่ากับ27เพราะไอตัวนี้คือ floor function แบบที่อาจารย์อธิบายไป floor function นะครับถ้าเกิดเป็น4.9เข้าเข้า floor function ปัดเศษทิ้งก็เหลือ4 นะครับฉนั้นบวก1ก็ได้28เห็นไหมได้ยอันนี้คือเอาพุทก็คือ28ส่วนจำนวนนะครับเอาพุทนั้นจะมีกี่แช n n e l นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนฟิลเตอร์เรามีกี่ชุดอเผอิญฟิลเตอร์ที่เราแอ l พลายไปมีทั้งหมด6ชุดฉะนั้นเนี่ยเอาพุทของเราก็คือ28คูณ28คูณ6นะครับนะครับหลังจากเราได้เอาพุทมาเรียบร้อยจากคอน o l ลูชันนะครับเราก็บวก b บ As โดยปกติแล้วแบบที่าจารยอธิบายให้ฟัังนะครบ ตัว by as นั้นนะครับเราก็จะเซตไว้ให้มันมีค่าคงที่แต่หมายความว่ามันเป็น learnable parameter นะครับมันจะปรับไปแต่หมายความว่าที่ไปบวกทุกตัวมันีค่าคงที่จากนั้นนะครับพอบวกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาแต่ละตัวนะครับที่เราคำนวณได้นะครับไปผ่าน activation function นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะใช้ relu นะครับใช้ relu activation function นะครับ step ที่2นะครับ หลังจากที่เราได้ activation มาเสร็จปุ๊บจากจาก,จาก, ấy, การทำ convolution นะครับเราก็จะนะครับทำ max pooling นะครับ max pooling ก็แบบที่อาจารย์อธิบายไปใน lecture max pooling นะครับก็คือเราจะ cut นะครับเอาเอา feature เ,เฉพาะไอตัว c r e a ออกมาเพื่อทำทำ process ต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับขนาด size ของ max pooling นะครับ ขนาดไซส์ของฟิลเตอร์มีค่าเท่ากับ2นะครับส t r i d ์ Strike มีค่าเท่ากับ2นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด f มีค่าเท่ากับ2 s มีค่าเท่ากับ2เนี่ยนะครับขนาดความสูงกับขนาดความความกว้างนะครับของ image อ่าของ feature นะครับมันไม่ใช่ image แล้วเพราะว่า image คือตัวนี้พอมันผ่านออกมานะครับผ่าน convolution เนี่ยมันจะเป็น feature ล้วเราจะเรียกมันว่า feature แล้วนะครับจะมีขนาดตดลง 2เท่านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับความกว้างนะครับจาก28มันจะลดเหลือ14ความยาวนะครับจาก28มันก็จะลดเหลือ14สนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตอนทำา m x x p o o l i n g ซึ่งเราดึงไอตัวฟีเจอร์ที่มันเป็นครีมครีมออกมาตัวที่มันเด่นชัดออกมานั้นนะครับขนาด Channel จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเวลาเรา Apply ไอตัว Max p o o l i n g เข้าไปนะครับแบบที่อาจารย์เคยอธิบายไป เราก็จะนะครับเราก็จะทำในแต่ละนะครับชนลพอเราทำแต่ละ Channel เราก็จะได้ผลลัพธ์ของ max pooling ของแต่ละ Channel. ช a น n e ลฉะนั้นเนี่ยจำนวนช h น n n ลเนี่ยมันจึงเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันมีอยู่2วิธีที่เขเวลาเขานับจำนวนอ่าจนวนเลเยอของ cnn นะครับวิธีแรกคือเขาจะนับ max pooling แยกกับไอตัว convolutional network อ่า convolutional layer วิธีแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เขาก็จะนับอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2นะครับแต่ในบางครั้งนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะนับก็คือเขาจะรวบไอตัว convolutional layer นะครับกับ max pooling layer เนี่ยรวมกันแล้วนับเป็น1น,นะครับเนื่องมาจากว่าเราทราบอยู่แล้วว่า max pooling นี้มันไม่มีพารามิเตอร์นะครับแต่ convolutional network เนี่ย นะครับ convolutional network เ,เ,เนี่ยมันมีพารามิเตอร์ดังนั้นในเวลาเขาเวลาเขานับจำนวนเลเยอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเขาเวลาเขานับเนี่ยเขาจะนับเฉพาะไอ้้ไอตัวซึ่งรวบแล้วก็ดูดูว่ามันมีการอัปเดตฟิลเตอร์หรือเปล่าอ่านับอัปเดตเวกของฟิลเตอร์หรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่า max pooling เนี่ยมันไม่มีพารามิเตอร์ดังนั้นเนี่ยก็แบบที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะนับแบบไหนนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับเขาจะกรุ๊ป นะครับเขาจะกรุบคอนเวอร์ชั่นแนลเลเยอร์กับโพลิ่งเลเยอร์เข้า, group, Layer, Layer, ขาด้วยกันเนื่องมาจาก p พลิ่งเลเยอร์นั้นนะครับไม่มีเวทไม่มีพารามิเตอร์แต่คอนเวอร์ชั่นเลเยอร์นั้นมีเวทนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเขานับเนี่ยเขานับเขาก็รวบไอบอกว่าเอ้ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามันมีเลเยอร์มันจะต้องมีการอัปเดตเวทเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับเราจะนับรวมเพราะเรานับเป็นเลเยอร์ก็ต่อเมือ layer ่ <gosto> <bland icular> อเลเยอร์นั้นต้องมีการอัปเดตเวทนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะถือว่าไนี้เป็นเลเยอร์ที่1แล้วนะครับจากนั้นนะครับสเต็ปต,ต่อไปก็คือเราก็เพิ่มนะครับเราก็เพิ่มจํานวนเลเยอร์เข้าไปนะครับเราก็เพิ่มจํานวนเลเยอร์เข้าไปจากก่อนหน้านี้เราได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับอ่าเราก็จะได้ครีมนะครับเราก็จะได้ครีมเราก็จะได้ครีม ของไอตัวฟีเจอร์ออกมาจากแม็กซ์พูลลิงของเลเยอร์ที่1นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำคอน o l ลูชันอีกทีหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับคอนบูลูชันนะครับทำคอนบูลูชันจะกับไอตัวเอาต์พุตของเลเยอร์ที่1นะครับโดยที่นะครับตัวเราจะทำคอนบูลูชันกับตัวเอา p ์พุตซึ่งมีขนาดนะครับกับตัวฟีเจอร์ที่มีขนาด14คูณ14คูณ6เนี่ยนะครับด้วยนะครับ จำนวนฟิลเตอร์ทั้งหมด16ฟิลเตอร์เราดูจากไหนครับเราดูจากนี่ไงครับตัวเอาพุตนะครับแล้วฟิลเตอร์นั้นมีขนาดเท่าไรฟิลเตอร์นั้นก็มีขนาด5้คูณหฟิลเตอร์นั้นมีขนาด5้คูณหนะครับ5้คูณหฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแสดงว่านะครับเรามีฟิลเตอร์ทั้งหมดกี่ชุดครับเรามีฟิลเตอร์ทั้งหมดนะครับมีฟิลเตอร์ทั้งหมด16ชุด แล้วในแต่ละชุดฟิลเตอร์นั้นนะครับมีฟิลเตอร์กี่อันดูที่นี่ครับ6แสดงว่านะครับไอฟิลเตอร์ที่เราไปใส่ที่จุดนี้นะครับมันก็คือมีขนาด5คูณ5นะครับแต่มันมีทั้งหมดกี่ตัวใน1ชุดมีทั้งหมด6ตัวนะครับมีทั้งหมด6ตัวฉะนั้นในเวลาเราไปแอพพลายก็แบบเหมือนกับเรา,เ,ราเอาปริมาตรเล็กๆเนี่ยไปแอพพลายใช่ไหมครับเอาเวทไปคูณเอาเวทไปคูณ แล้วหลังจากนั้นก็เอามามาบวกกันถูกไหมฮะเอามาบวกกันนะครับเราก็จะได้จุดเราก็ได้จุดที่เราต้องการนะครับ1จุดแต่เนื่องมาจากว่าเรามีทั้งหมด16ฟิลเตอร์ถูกไหมฮะเรามีทั้งหมดอ่าเรามีทั้งหมด16ชุดของฟิลเตอร์เราก็จะมีเอาพุททั้งหมดอ่าเพราะว่านะครับเอาพุทในไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็คือมาจากนะครับฟิลเตอร์1ชุด ะะถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีฟิลเตอร์ทั้งหมด16ชุดก็เหมือนกับว่าเรามีหนังสือพิมพ์นะครับ16ฉบับนะครับ16ฉบับก็มาซ้อนรวมกันถูกไหมฮะเหมือนกับว่าเอาฟิลเตอร์ตัวนี้ไปพพล l y กับนะครับ14คูณ14คูณ6พอไปพพล l y เสร็จปุ๊บนะครับพอไปพพล l y เสร็จปุ๊บเราก็จะได้หนังสือพิมพ์1ฉบับจากนั้นก็เอาอีกฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับไปพพล l y แล้วก็จะได้นักศิมษ์อีกหนึ่งฉบับก็มาเรียงกันเป็นตับนะครับจากนั้นพอเราได้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับยังคงเป็น valid นะครับ convolution อยู่เพราะว่านะครับตัวขนาดของนะครับขนาดของ output เนี่ยนะครับขนาดของ output เนี่ยมีขนาดเล็กลงจากการทำ convolution นะครับแบบที่บอกนะครับ s t r i p e เป็น1ก็คือเวลาเลื่อน filter ไปก็เลื่อนไปทีละ1นึพิกเซลหพิกเซลนะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่เราได้ตรงจุดนี้ไปนะครับหลังจากที่เราได้ตรงจุดนี้ไปทําคอมบูเลชันไปเสร็จปุ๊บเราก็จะบวก bias เหมือนเดิมทําซ้ำนะครับทาซ้ําเหมือนเดิมนะครับบวก bias ไปแล้วหลังจากนั้นผ่าน a e l u activation function โดยที่ในแต่ละจุดที่ได้จากเ u t p u t มาเราก็จะไปผ่าน l e l u นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเอาพุทที่เราได้ก็คือ10บคูณสิคูณสิจากนั้นเหมือนเดิมครับ เราคัดครีมมาเหมือนเดิมคัดครีมมาเหมือนเดิมคัดไอตัวฟีเจอร์เน้นๆมาเหมือนเดิมโดยการใช้ m a x p o o l i n g นะครับขนาดไซส์ของ m a x p o o l i n g ก็เป็น f ับ2 s 2 2เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ f 2 2 s 2นี่ก็จะเห็นได้ว่าขนาดความกว้างกับความยาวจะลดลงครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะจาก10มันก็ลดลงเป็น5นะครับจาก10ก็ลดลงเป็น5นะครับแต่แบบที่บอกนะครับจำนวน Channel ของ Max ที่เกิดจาก Max p o o l i n g นี้ยังคงเท่าเดิมฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็คือ16อันนี้ก็คือ16นะครับอันนี้ก็เป็น Max p o o l i n g อันนี้ก็กลายเป็น Layer 2นะครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเราลองมาดูแล้วปุ๊บมันเล็กลงเรื่อยๆใช่มข้อมูลเล็กลงจาก32คูณ32มเนี่ยมันเล็กลงมาจนถึง5คูณ5นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเราสาเรา มันจะถ้าเกิดรวมเอาพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนพารามิเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเอา5คูณ5คูณ16เนี่ยประมาณ400เองประมาณ400อเองฉะนั้นเนี่ยไอตัวนะครับ400เนี่ยมันยังอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะจัดการได้เราก็เลยต้องเราก็เลยคลี่นะครับคลี่ไอตัวปริมาตร5คูณ5คูณ16เนี่ยออกมาเป็นนะครับ ข้อมูลขนาดเวกเตอร์ ector, ขนาด400คูณหคลี่ออกมาเลย400คูณหความหมายของตัวนี้ก็คือว่าตอนนี้นะครับเรามีฟีเจอร์ทั้งหมด400ตัวแล้วนะครับนะครับจากตัวเยอะๆถูกคัดมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับนักกีฬาคัดตัวนะ่ะคัดมาเรื่อยๆจนผ,ผ,ผลสุดท้ายเหลือ400เหลือ400นะครับฟีเจอร์เหลือ400คราวนี้นะครับหลังจากเหลือ400เสร็จปุ๊บนะครับ เราก็จะได้เวกเตอร์สี่ละคนหนึ่งจากนั้นคราวนี้เราจะเอามาเชื่อมต่อกันเป็นตัวนิวอลเน็ตเวิร์กเหมือนกับที่เราเคยทํามาตั้งแต่สมัยก่อนนี่แหละครับเรามีทั้งหมด400โหนดนะครับเรามีทั้งหมด400โหนดจากนั้นเราก็เชื่อมต่อไปกับเลเยอร์ต่อไปนะครับก็แต่และตัวก็จะเชื่อมเป็นแบบ fully connected นะครับเมื่อไรเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราบอกว่า fully connected ก็หมายความว่า,าที่โหนดอินพุตทุกโหนดจะเชื่อมไปยังตัวเอาพุตทุกโหนดนะครับ อีกโหนดหนึ่งนะครับอีกโหนดหนึ่งนะครับอีกโหนดหนึ่งก็จะเชื่อมต่อไปอยังเอา p ์พุตทุกโหนดโหนดทุกโหนดของอินพุตจะเชื่อมต่อไปอยังทุกโหนดของเอาท์พุตถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราจะเรียกมันว่า fully connected layer นะครับ fully แปลว่า connected แปลว่าเชื่อมต่อ fully แปลว่าเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์นะครับเชื่อมต่อแบบเต็มเต็มนะครับเลเยอร์ที่เชื่อมต่อเต็มเต็มความหมายคือว่านะครับ ทุกโหนดของ Input นะครับจะเชื่อมไปยังทุกโหนดของ o u t p u t แต่ละโหนดของ Input จะเชื่อมต่อไปยังทุกโหนดของ o u t p u t นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับจะในตัวอย่างนี้นะครับโหนตัวต่อไปก็จะมีค่าจำนวนโหนก็เป็น120นะครับจำนวนโหนก็เป็น120ฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโหนดของไอ้400โหนเนี่ยนะครับซึ่งเกิดจากไอ้ตัวฟีเจอร์ที่เราคลีออกมาเนี่ยนะครับ มันก็ต้องไปเชื่อมต่อนะครับ1จุดนะครับ1ฟีเจอร์ก็ต้องเชื่อมต่อไปยัง120นะครับอีก1ฟีเจอร์ก็เชื่อมต่อไปยัง120นะครับฉะนั้นนะครับนะครับตอนที่เราคำนวณเวทสำหรับเลเยอร์ตัวนี้นะครับเวทสำหรับเลเยอร์ตัวนี้นะครับสำหรับอ่า fully connected ของเลเยอร์ตัวนี้นะครับอ่าขนาดไซส์นะครับของเวทดิเมนชันของเวทมันก็คือ เต็มใช่ไหมครับร้อยยี่สิบเป็นเมตริกนะครับคูณสี่ร้อยจำได้ไหมนะครับตอนที่เรานะครับดิสคัทเกี่ยวกับไอ้นะครับนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นนะครับเวทนะครับเวทที่เราได้นะครับจากอ่าที่เราเอามาเชื่อมต่อเนี่ยนะครับอ่าเวทมันก็จะเป็นเมตริกเวทมันก็จะเป็นเมตริกซึ่งมีขนาดเท่ากับนะครับ120่งรคูณสี่เพราะอะไรนักศึกษาเพราะว่าอ่าตอนที่เราทำ fully connected ได้ไหมฮะเรารู้ว่า zl เท่ากับ wl นะฮะคูณด้วย al ลบบวกด้วย bias ถูกไหมครับ bias ของ l ไอตัวนี้มีขนาดเท่ากับนะครับ400คูณด้วย1ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้ตัวเอาต์พุตเนี่ยนะครับมันจะต้องมีขนาด120คูณด้วย1 แสดงว่านะครับเวทมันจะ,จะต้องมีขนาดเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด120คูณด้วย400แน่นอน bys นี่ก็มีมีขนาดเท่ากับ120คูณด้วยน่นะครับเมทริกซ์เวกเตอร์ธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเวทที่เราจะต้องจัดการกับไอตัวในเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็มีขนาดนะครับ เป็นเมทริกซ์นะครับที่มีขนาด120คูณด้วย400แบบที่อาจารย์บอกนะครับตรงนี้นั่นเองตอนที่เราคำนวณมานะครับซึ่งนะครับหลังจากที่เราเอาเวทไปคูณเรียบร้อยนะครับแน่นอนถ้าเกิดมันเป็นรอบแรกแต่ยังไงเสียเราก็ต้องทำอิน i t i a ไลซ์ของเวทถูกไหมฮะคุณก็จะใช้อะไรล่ะจะใช้เขอจะใช้ซาวียจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะแต่เราถือว่าเรามีเวทแล้วกันเนาะนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เอา by ads ไปบวกนะครับไปบวกเอาพุ t พอเราคำนวณมาเสร็จปุ๊บเราเอาเวทไปเราได้ตัวนี้นะครับเราก็เอา by a s ไปบวกเอาพุ t นะครับหลังจากคูณคูณคูณด้วยนะครับเอาเวทคูณกับไอตัว400ตัวนี้ที่เราเคลียออกมาเนี่ยนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็บวกด้วย by ads บวก by a s เสร็จปุ๊บเราก็เข้าเลโเหมือนเดิมมุกเดิมเลยนะครับมุกเดิมเลยนะครับ จากนั้นเราก็จะได้ output ออกมาเป็น Activation n c t t i เ n ชั่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอา120ผลลัพธ์ของ120ของเลเยอร์ตัวนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับอ่าอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเป็น fc เหมือนเดิมนะครับความหมายของ fc ก็คือนะครับแต่ละจุดของ120นะครับจะไปเชื่อมต่อกับทุกจุดของทุกโนดของ84ถูกไหมฮะ แสดงว่านะครับเวทของนะครับการทำนิวโรเน็ตเวิร์กนะครับนะครับจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับเอาพุทของเราเรารู้แล้วเอาพุทของเราก็ต้องเป็นนะครับเวกเตอร์ที่มีขนาด84ดคูณหถูกไหมฮะอินพุทของเรานะครับอินพุทของเราอินพุทของเรามีขนาด120่งสคูณด้ว่งแสดงว่าเวทของเรา จะต้องเป็นเมทริกซ์นะครับเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด84คูณ120งถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราก็จะเอานะครับเวทของเราซึ่งมีขนาด84คูณ120เนี่ยนะครับคูณกับเวกเตอร์ นะครับเวกเตอร์ของ activation ที่ออกมาจาก ifc 3เนี่ยนะครับซึ่งมีขนาด120คูณ1ผลลัพธ์ที่เราได้เราก็จะได้เวกเตอร์ที่มีขนาด84คูณ1 84คูณ1เนี่ยนะครับเราก็จะเอา byas ไปบวกกับทั้ง84ตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้า activation function ผลสุดท้าย นะครับพอสุดท้ายเราจะได้ออกมาทั้งหมดผลลัพธ์8 4บคูณ1 84คูณ1ตัวเนี้ยมันคือ84ฟีเจอร์อลหันซึ่งถูกกลองมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้ไอ้ความนะครับข้อมูลจาก84ตัวเนี้ยมาตัดสินใจว่าไอ้ตัวเลขโดดเนี้ยนะครับตัวเลขโดดเนี้ยมันเป็นตัวเลขไหนกันแน่ ระหว่าง0ถึง9นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาไอ้84ฟฟเจอร์เนี้ยแฟร์84เีเจอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับที่อาจารย์บอกว่าเป็น84ฟีเจอร์อลัหันเนี่ยถูกลอดเหลือลงมาจากไอ้การผ่านไอ้ตัว CNN นะครับเอามาเข้า SOFT MAC แบบที่เราเรียนกันไปเลคเชอร์สุดท้ายนะครับในโมดูล2 เข้า soft m a มนะครับเข้าซอฟต์แมแล้วจากนั้น soft m a มมันก็จะบอกความน่าจะเป็นออกมานะครับว่านะครับตัวเลขนะครับตัวเลขที่มันเป็นของไอตัวรูปที่เราฟรีดเข้าไปนั้นนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนจะไอไอตัว sin n นะครับ ตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนั้นมันมีไฮเปอร์พารามิเตอร์เยอะนะไม่ว่าจะเป็นจำนวนฟิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นขนาดไซส์ของฟิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสไตร์ว่าเราจะใช้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะเรงนั้นเนี่ยนะครับอ,อันนี้อาจารย์นะครับโคดจากของแอนดรูเอร์นะครับ,จ, ne, รบจริงๆแล้วมันก็คือเป็นคอมมอนเซนส์นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราทำงานเกี่ยวกับพวกดีไซน์ ไอตัวซีนเอนหรือดีไซน์ e u r ร l น e t เ o ิ k นั้นไอตัว Hyper Parameter นั้นอันดับแรกเลยที่เราจะใช้สำหรับโปรเจกต์เราหรือใช้กนในการทำงานของเราเนี่ยอันดับแรกเลยใช้ของที่มันมีอยู่ก่อนที่มันมีการพิสูจแล้วว่ามันเวิร์กนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดทำเราทำเกี่ยวกับ Image Classification สมมติเขาใช้ฟิลเตอร์3าณแล้วเขาเวิร์กเนี่ยเราก็ใช้3าคูณไปก่อนจำนวนฟิลเตอร์ถ้าเกิดเขาใช้ประมาณนี้ ใช้64ใช้32ใช้16หรืออะไรเงี้ยเราใช้ตามเขาไปก่อนเหตุ hey, ผล <ม S 1> เพราะว่าเขาลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเสียเวลาอีกรอบนะครับโดยปกติแล้วนะครับพารามิเตอร์หรือไฮเปอร์พารามิเตอร์รอที่เขาเซตเราใช้ในแอปพลิเคชันคนอื่นเนี่ยนะครับมันอาจจะให้ผลสำหรับแอปพลิเคชันของเราได้ดีเหมือนกันนะครับได้ดีเหมือนกันสมมติถ้ากิดมันไม่ดีจริงๆเราถึงจะนะครับ ลง dirty hand หรือในความหมายก็คืออาจจะต้องไปนะครับควานหา Hyper Parameter ซึ่งดีสำหรับแอปพลิเคชันเรานะครับแต่นะครับสเนะบต็ปนะแรกก่อนนะครับในการเทสดูว่า Hyper Parameter ของเรานั้นเวิร์กหรือเปล่านะครับเ,เราจำเป็นที่จะต้องอันดับแรกเลยง่ายที่สุดใช้ใช้ของที่มันมีอยู่นะครับไปดูของคนอื่นสิเขาใช้เท่าไหร่เราใช้ตามก่อนนะครับถ้าเกิดใช้ตามเสร็จแล้วได้ผลก็จบเลย ถ้าเกิดใช้แล้วมันยังไม่ได้ผลผลยังไม่ดีพอสมควรก็อาจจะต้องมีการปรับนะครับเพราะว่าไฮปร r ม a r a m e เ e อนั้นเวลามันจะปรับแต่ละทีเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเพราะมันมีหลายพารามิเตอร์มันมีหลายจํานวนนะครับอันนี้เลคเชอร์นี้คือตัวอย่างของ CNN นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเลคเชอร์ต่อไปนะครับในตัวอย่างซึ่งเป็นอ e นเ o r k นที่ค่อนข้างที่จะมีะมีเสียงพอสมควรนะครับสวัสดีครับ